รายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548สนับสนุนโดยเทรลาจีน่าอัลติเมทคอลลาเจนเซรั่มเรื่องผิวต้องเทรลาจีน่าสวนสวยๆสามารถที่จะเอาไปเปลี่ยนแปลงทำไปเป็นอาชีพของใครหลายๆคนตอนนี้ได้ก่อนที่โควิดจะมาอาจจะอยู่เพียงแค่หลักร้อยแต่ปัจจุบันนี้หลักหมื่นหลักแสนจนถึงหลักล้านก็มีเราจะมาเปลี่ยนห้องโล่งๆของเรานี่นะคะให้กลายเป็นมุมทำงานมุมใหม่ในบ้านคุณค่ะสาวบ่ายมงตรงแบบนี้เจอกับเราแน่นอนค่ะในช่วงสถานการณ์อย่างนี้เนาะตอนนี้จริงๆจะบอกว่าคาเฟ่ที่เรามาร้านนี้เนี่ยไม่ได้เปิดเนาะแต่เรามาถ่ายทำพาทุกคนมาดูสวนสวยๆแล้วก็สามารถที่จะเอาไปเปลี่ยนแปลงทำไปเป็นอาชีพของใครหลายๆคนตอนนี้ได้เช่นกันค่ะที่นี่คือเปรมคาเฟ่อินเดอะการ์เด้นนั่นเองนะคะเห็นไหมบรรยากาศร่มรื่นเป็นสวนสวยๆอย่างนี้นะคะเขาใช้ต้นไม้แม้กระทั่งกำแพงโค้งแล้วก็จะมีการประดับประดาตกแต่งไปด้วยแคคตัสก็คือพวกต้นกระบองเพชรหรือว่าไม้ทะเลทรายต่างๆค่ะแล้วก็กระบองเพชรที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยบางต้นนะหัวเห็นไหมสูง2เมตรก็มีปาล์มสูง4เมตรนู่นก็มีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูข้างในกันค่ะตัวนี้ก็เก๋ๆเอาตัวแผ่นไม้เป็นแบบว่าของเก่ามาทำเป็นโต๊ะแล้วก็มีเก้าอี้นั่งได้มีโซนเอาท์ดอร์สามารถจะนั่งในสวนหรือว่าจะนั่งในแบบว่าเรือนกระจกแบบนี้ก็ได้ในบริเวณนี้ก็เป็นโซนที่มันโดนแดดหน่อยเขาก็เลยจะมีการปลูกประเภทแบบว่าไม้ที่ปลูกแบบในทรายได้พวกไม้ทะเลทรายทั้งหลายนอกจากสวนสวยๆแล้วคุณก็จะสังเกตเห็นของตกแต่งที่ร้านอะไรอย่างนี้อย่างกระถางสีชมพูสดมีกระเบื้องที่เป็นแบบขาวน้ำเงินอย่างนี้แล้วก็มีต้นไม้ปลูกตามทางไปเรื่อยๆเลยวันนี้เนี่ยอยากรู้อยากได้คำแนะนำดีๆเรื่องของการปลูกไม้ประเภทแบบว่าไม้เขตร้อนนะคะพวกกระบองเพชรแคคตัสต่างๆแล้วก็พวกปาล์มอะไรอย่างเงี้ยรถเมย์ไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ต้องทำยังไงไปถามเจ้าของเปรมคาเฟ่อินเดอะการ์เด้นค่ะเซฟหลักๆคือจะเป็นแนวร่มเย็นร่มรื่นทุกคนที่มาจะรู้สึกว่าร้านเรามีพื้นที่เอาท์ดอร์ถึง 95% เงี้ยครับส่วนอาคารก็มีเหมือนกันแต่ส่วนมากจะสัมผัสได้รับรู้ได้ว่าบรรยากาศของร้านเราเนี่ยสามารถเดินโฟลกินบรรยากาศได้ตลอดทางเลยและในแต่ละมุมก็มีมุมในการเช็คอินมุมจัดสวนมุมตัวอย่างการตกแต่งแต่ละมุมให้คุณที่เข้ามาเนี่ยสามารถที่จะได้ไอเดียในการนำไปจัดตกแต่งบ้านนะครับที่ร้านเราเนี่ยผมก็จะมักจะชอบเรื่องของกระบองเพชรก็เป็นกระบองเพชรคอนโดนางฟ้าต้นใหญ่ๆเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นต้นพญาไร้ใบซึ่งมันแบบเป็นกราฟิกคือกราฟิกของต้นไม้ทุกเขียวไม่มีใบนะฮะก็เรียกพญาไร้ใบนะต้องบอกว่ากระแสไม้ตอนนี้ในช่วงโควิดนะฮะจะปลูกหรือเพาะอะไรขายดีในมุมมองของผมผมคิดว่าต้นไม้ตอนนี้หนึ่งคือที่ต้องไม้ตามกระแสเช่นตระกูลพวกไม้ใบก็น่าจะไปได้แล้วก็พูดถึงตระกูลไม้ดอกไม้แบบเอ็นซึ่งรวมถึงของประดับตกแต่งสวนก็ได้เหมือนกันนะหรือแม้แต่ไม้ที่มีดอกไม้ดอกประดับก็ได้เหมือนกันตอนนี้อาจจะเริ่มจากไม่มากหรอกเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนแล้วก็ค่อยขยับขยายไปผมเชื่อว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าผมสังเกตว่าช่วงนี้ตลาดทุกที่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยตลาดต้นไม้แน่นมากคนให้ความสำคัญเยอะมากขอให้คุณจับจุดต้นไม้ที่จะขายไม่ต้องกี่ชนิดไม่ต้องหลายชนิดลงชัดๆมีความชื่นชอบเพราะว่าไปได้แน่นอนครับตอนนี้เทรนด์มันก็คือเป็นพวกไม้ใบพวกฟิโลต่างๆพวกบอนเซอร่าต่างหรือแม้แต่ไม้ใบที่มีละ
ความด่างซึ่งตอนนี้เป็นกระแสที่แรงมากทำให้ราคาจากราคาปกติแค่เดิมๆก่อนที่โควิดจะมาอาจจะอยู่เพียงแค่หลักร้อยแต่ปัจจุบันนี้หลักหมื่นหลักแสนจนถึงหลักล้านก็มีในแต่ละสถานที่เป็นแบบพลิกเลยนะครับเราก็ขอให้เราเลือกตามที่เราชอบก็พอไม่ต้องตามเทรนด์หรือกระแสความแรงของราคาก็ได้นะครับผมสิ่งสำคัญเริ่มจากความรักก่อนสำหรับผมนะเราต้องรักก่อนเป็นอันดับแรกถ้าเราคิดว่าเรื่องตัวเงินเป็นอันดับแรกผมว่ามันอาจจะไปได้ไม่ยั่งยืนเพียงพอขอให้เรารักก่อนแล้วเราก็ค่อยลองปลูกลองเลี้ยงดูแล้วก็เลือกชิ้นที่มันขยายพันธุ์ได้ง่ายไม่ยุ่งยากนักนะเราก็จะมีเงินในกลับคืนมาได้เร็วมากขึ้นนะครับเห็นไหมคะช่วงนี้จริงๆต้องบอกว่าการปลูกต้นไม้เป็นเทรนด์มากๆแล้วหลายต่อหลายคนก็แบบว่าสร้างอาชีพจากการเพาะต้นไม้แล้วก็ไปขายก่อนหน้านี้มีกล้วยด่างใช่ไหมไม้ใบนี่ก็คือแบบว่าฮอตคิดอยู่แล้วกันอย่างบางคนอ่ะปลูกเป็นแคคตัสแล้วก็เพาะพันธุ์แคคตัสแล้วก็ขายก็สร้างเป็นอาชีพได้เหมือนกันนะคะส่วนถ้าใครอยากจะมาชิลๆบรรยากาศดีๆที่คาเฟ่ที่นี่สถานการณ์ดีเมื่อไหร่มาค่ะซึ่งปกติที่นี่เขาบริการอาหารด้วยก็คือมีการแบบขายอาหารไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดแหนมเห็นไหมคะเป็นลูกชิ้นเอ็นหมูทอดอย่างนี้แล้วก็มีเป็นเฟรนช์ฟรายปีกไก่ต้มยำอันนี้เป็นต้มยำรวมมิตรข้าวพริกแกงกุ้งแล้วก็มักกะโรนีกุ้งอย่างนี้เป็นต้นนะคะคืออาหารจานเดียวแบบที่กินอิ่มก็ได้เป็นกับข้าวก็ได้ของทานเล่นก็มีเครื่องดื่มก็มีเช่นกันค่ะสตรอเบอรี่โซดากับฮันนี่เลมอนโซดานะคะที่นี่ต้นไม้เยอะจริงๆต้นไม้ใหญ่แล้วก็ติดริมแม่น้ำเลยแล้วน้ำก็นิ่งสงบสบายมีหลากหลายโซนมี ABC ที่สำคัญยังมีฟาร์มนู่นค่ะมีปลูกผักเอาไว้อยู่ในฟาร์มฝั่งทางนู้นก็พาลูกๆหลานๆมาสูดอากาศดีๆได้เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นนั่นเองเอาล่ะอยากจะหาไอเดียให้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างบางทีเราอยู่บ้านใช่ไหมคะ work from home ทำงานอยู่ที่บ้านนานๆอาจจะเป็นมุมเดิมแล้วอ่ะวันนี้เราจะพาไปหาไอเดียใหม่ๆในการที่จะแต่งบ้านเอาต้นไม้เข้ามาประดับประดาสักนิดนึงเป็นการจัดสวนในบ้านของเรานะคะเป็นยังไงเดี๋ยวตามรถเมย์ไปดูตรงนู้นค่ะสนับสนุนโดยคอลลาเคนโกพลัส 4K ชูชาบูบูฟเฟ่ชาบูเกรดพรีเมียมอร่อยไม่จำกัดจำนวนคำเราจะพาไปหาไอเดียใหม่ๆในการที่จะแต่งบ้านให้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างบางทีเราอยู่บ้านใช่ไหมคะ work from home ทำงานอยู่ที่บ้านนานๆอาจจะเป็นมุมเดิมแล้วอ่ะเอาต้นไม้เข้ามาประดับประดาสักนิดนึงนี่เลยค่ะตามที่เราบอกไปใช่ไหมคะว่าเราจะมาปรับเปลี่ยนห้องโล่งๆของเราเนี่ยค่ะให้กลายเป็นมุมทำงานมุมใหม่ในบ้านคุณค่ะเราก็จะมีไม้ประธานไว้ก่อน1ต้นนี่ข้างหลังเลยค่ะก็จะเป็นไซใบสักนะคะตั้งเอาไว้พยายามตั้งเอาไว้ในมุมที่เป็นแบบกระจกให้มีแสงส่องถึงแล้วก็จะมีมอนสเตอร่าด้วยถ้าเกิดมีผนังขาวๆอย่างนี้เราก็เอาไว้แบบว่ากรอบรูปมาแขวนเพิ่มสีสันหรือว่าเรื่องราวในบ้านจากตรงนี้เนาะทีนี้โต๊ะทำงานของเราเนี่ยก็จะอยู่ด้านหน้าอย่างนี้เลยข้างหลังตรงนี้เราต้องแบบว่าเอาให้เต็มค่ะเพราะว่าเวลาเปิดกล้องทำงานปั๊บจะได้เห็นแบ็คกราวด์ข้างหลังเนาะข้างนี้มีต้นไม้แล้วมุมนี้ควรจะมีต้นไม้ต้นเล็กๆเป็นชั้นเตี้ยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมาวางตกแต่งนิดนึงตรงนี้โล่งๆเดี๋ยวหาชั้นวางหรือว่าแบบกระถางที่มันเป็นพวกหวายหรือว่าแบบแจกันไม้ไผ่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะลองเอามาตั้งตรงนี้ด้วยยกคนเดียวไม่น่าจะรอดเดี๋ยวให้ทีมงานเราช่วยจัดปึ้งๆๆๆแบบเสกห้องนี้ให้กลายเป็นห้องทำงานไปเสร็จแล้วนี่เลยนะคะการตกแต่งห้อง
ธรรมดาเรียบๆให้กลายเป็นแบบว่ามีสีสันและมีชีวิตชีวามากขึ้นด้วยการประดับตกแต่งต่างๆค่ะถ้าสมมติมีต้นไม้อยู่ช่วงนี้ใช่ไหมคะเอามาแต่งบ้านสักนิดนึงเวลาปลูกต้นไม้ค่ะแนะนำหน่อยคือถ้าอยู่ในบ้านโดยที่ไม่มีกระจกเลยอย่างเงี้ยเลี้ยงพวกนี้ยังไงก็ต้องเอาน้องสลับออกไปอยู่ข้างนอกแต่ถ้าเกิดสมมุติในห้องนั้นน่ะคุณมีกระจกพยายามเอาต้นไม้ไว้ฝั่งที่มีกระจกอย่างเงี้ยค่ะให้เขาได้แบบว่ามีแดดเข้ามาโดนในเวลาช่วงกลางวันบ้างอย่างน้อยมันควรจะสักแบบ6ชั่วโมงให้เขาได้มีแสงส่องเข้ามาถึงเขาบ้างนะคะเพราะว่าไม้พวกนี้จริงๆมันเป็นไม้ในร่มก็จริงแต่ต้องโดนแดดด้วยแล้วก็ประดับตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปอย่างแบบเหล็กเอามาวางพิงๆเอาไว้ก็ได้เพราะว่าเป็นแบบทุกอย่างที่เป็นเนี้ยคือลอยตัวแล้วมาวางหมดแม้กระทั่งกระถางอะค่ะตอนนี้ใช้กระถางที่เป็นพวกหวายสารก็ได้ยังแม้กระทั่งกระถางอะค่ะกระถางแบบดินเผาเซตเป็นพร็อพน่ารักน่ารักอันนี้ก็เป็นกระดานไม้ที่เขามีเพ้นท์ลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาเก้าอี้มาตั้งสมมติถ้านั่งทำงานอย่างนี้ใช่ไหมประตูข้างหลังเปิดมาข้างหลังเราก็จะเป็นแบบต้นไม้มีการตกแต่งสีสันจากห้องที่เป็นห้องธรรมดาโล่งๆแล้วก็เป็นผนังสีขาวเราใช้ของทุกอย่างที่เป็นการแบบว่าเอามาวางเป็นของลอยตัวดังนั้นเวลาเราจะเคลื่อนย้ายปรับเปลี่ยนอะไรมันก็จะง่ายขึ้นก็นี่ก็เป็นข้อดีของแบบบ้านโล่งๆแต่ถ้าสมมุติเป็นบ้านบิวอินมันก็จะมีการแบบจัดตกแต่งอะไรอย่างอื่นได้เหมือนกันไม่เป็นไรค่ะค่อยๆทำไปเอาสักมุมนึงเริ่มจากห้องทำงานก่อนโต๊ะทำงานก่อนแล้วก็ค่อยๆขยับขยายไปเรื่อยๆนะคะจะได้ทำให้ช่วงวันที่คุณอยู่บ้านนั้นอะมันไม่จำเจด้วยค่ะอันนี้เป็นการตกแต่งห้องเปล่าๆนะคะเดี๋ยวอีกหนึ่งไอเดียที่เราจะพาไปดูก็คือว่าของเก่าที่มีอยู่แล้วที่บ้านเราจะเอามาประดับตกแต่งให้กลายเป็นแบบว่าคาเฟ่ยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูค่ะสนับสนุนโดย Trilagina Ultimate Collagen Serum เรื่องผิวต้อง Trilagina เรื่องนี้อยากจะให้ดูเรื่องของไอเดียในการตกแต่งบ้านของคุณนะคะโดยการที่ทำยังไงให้บ้านรู้สึกแบบมีความเขียวมีใช้ของเก่าที่เรามีอยู่เนี่ยยังไม่ต้องเอาไปทิ้งไหนเก็บเอาไว้แล้วก็เอามาตกแต่งบ้านค่ะอย่างเช่นนะว่าจะมีการเอาแบบว่าพวกภาชนะต่างๆที่เป็นของเก่าอะไรอย่างเงี้ยเอามาตกแต่งทำเป็นชานาเลียห้อยลงมาใส่ต้นไม้แบบเลื้อยลงมาบ้างให้เพิ่มความเขียวเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วก็มีสีทองๆโคมไฟเก้าอี้โต๊ะอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยนะคะก็เอามาตกแต่งแล้วก็เอาต้นไม้นี่แหละค่ะพวกนี้จะเป็นประเภทแบบไม้ใบที่สามารถแบบว่าปลูกในร่มได้ให้แบบว่ามีแสงเข้ามานิดนึงแต่อย่างที่พี่เขาบอกไปว่าถ้าสมมติว่าเอามาปลูกข้างในบ้านอย่างเงี้ยค่ะบางทีต้องผัดให้น้องเนี่ยออกไปอยู่ข้างนอกบ้างสลับกันพาน้องไปโดนแดดแบบว่าจังๆให้อากาศมันโฟลว์ถ่ายเทอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือมุมอื่นๆเขาก็จะใช้สีสันเข้ามาช่วยหรือว่าของตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยให้มันติดกลิ่นอายหน่อยมีความมีสีสันเข้ามานิดนึงฟิลเหมือนแบบเฮ้ยเรานั่งอยู่ในป่าหรือเปล่าดูมีความชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครชอบสไตล์นี้ก็ลองดูไอเดียนี้ได้ค่ะใครที่สนใจอ่ะจะแวะเวียนมาเนี่ยนะคะช่วงนี้ก็คืออาจจะต้องโทรศัพท์เข้ามาก่อนเพราะว่าที่ร้านยังไม่ได้เปิดแบบว่าให้ทุกคนสามารถมาได้นะคะส่วนแขกรับเชิญของเราวันนี้บอกเลยว่าความพิเศษของเรายังมีแน่นอนจะเป็นใครไปดูเลยค่ะยังอยู่กับวันเดย์สเปเชียลกันต่อนะคะสำหรับเบรกนี้ต้องบอกเลยว่ามาตรการการแบบว่าถ่ายทำของเราในช่วงนี้ก็คือเป็นการแบบรีโมทแยกกันสักนิดนึงกับแบบว่าคนพิเศษของเราไม่ว่าจะอยู่สถานที่ไหนเราสามารถที่จะคุยกันได้นะคะอย่างรถเมย์อยู่หนึ่งที่อยู่หนึ่งห้องส่วนคนพิเศษของเราวันนี้เขาอยู่อีกที่หนึ่งแต่เขาสามารถที่จะคุยกับรถเมย์แบบเรียลไทม์ได้มีการแบบโต้ตอบกันมองเห็นหน้ากันได้อะไรอย่างเงี้ยวันนี้คนพิเศษของเราคือพี่นีโน่เมทินีค่ะพี่นอสวัสดีครับคิดถึงรถเมย์แต่ก็ไม่ได้เจอรถเมย์อยู่ดีเนี่ยเราก็เจอกันเรานั่งกันคนละฟากตอนนี้เราก็เจอกันแบบนี้กันไปก่อนนะพี่นอเนาะได้จ้ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างพี่นอช่วงนี้ก็ทำงานเท่าที่ทำได้นะครับที่เห็นควรว่าเราสามารถรับได้ทำได้ก็จะทำส่วนชีวิตประจำวันก็ไม่มีทำอะไรหรอกครับหมดไปกับสวนหมดไปกับข้าว นะครับหมดไปกับหมาหมดไปกับแมวอยู่แค่นี้จริงๆชีวิตแล้วมีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้นไหมพี่โน่เพราะมันมีเวลาเยอะขึ้นคือถามว่าดูแลตัวเองไหมมันมีเวลาอย่างหนึ่งก็คือนอกจากเราทำอาหารกินเองแล้วแต่จริงๆเนี่ยพอถึงเวลานี้แป๊บเดียวเท่านั้นเผลอเนี่ยนะครับในเรื่องของแดดพังหมดเหมือนกันนะนี่แป๊บเดียวเองคือบางทีลืมอะลืมกันแดดไปเนี่ยบางทีออกไปจัดสวนจัดอะไรมันก็เริ่มจะมาละมันก็เริ่มจะมาเราก็ต้องรีบหาทางปกป้องคือพลาดไม่ได้ด้วยวัยของพี่มัน55แล้วไง
เผลอปั๊บนี่เป็นอันว่าเรียบร้อยเลยเมย์พังจนกระทั่งมีคนทักเราว่าตัวจริงไม่หล่ออันนี้คือสิ่งที่มันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเองคือเราคิดว่าเราดูแลตัวเองเพียงพอแล้วแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นการดูแลจากภายในภายนอกเราไม่เคยดูแลตัวเองเลยจนกระทั่งริ้วรอยต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าผากใต้ตาตีนกาล่องปากล่องคางนะครับหรือแม้กระทั่งโหนกแก้มตรงเนี้ยเนี่ยก็คือตรงนี้แหละมันจะเกิดขึ้นก่อนเลยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันทำให้เราเนี่ยดูแก่กว่าวัยพอมีคนมาทักว่าเราไม่หล่อเราต้องดูแลตัวเองแล้วล่ะก็ไปสรรหาครีมต่างๆมาใช้หาสรรหาผลิตภัณฑ์ต่างๆมาใช้ปรากฏว่ามันไม่ตอบโจทย์จนกระทั่งพี่มาเจอน้องเปิ้ลพระดีครับเราก็ถามเฮ้ยเปิ้ลเมื่อก่อนเปิ้ลมีอยู่พักนึงตอนคลอดลูกอ่ะเปิ้ลหน้าพังมากคือผิวเปิ้ลจะกล้านรูขุมขนขยายนะครับอยู่ดีๆเปิ้ลก็ผิวสวยขึ้นมาเลยเราก็บอกว่าเปิ้ลไปทำอะไรเปิ้ลบอกว่าเปิ้ลใช้ไตรลาจีน่าเราก็ไม่รู้จักหรอกเราก็บอกว่าเปิ้ลไปซื้อที่ไหนเปิ้ลบอกว่าพ่อโทรไปเลยที่1577เราก็เฮ้ย1577มันของโทรทัศน์นี่หว่าคือพี่เป็นคนไม่เชื่อของที่ขายในโทรทัศน์เลยค่ะก็เลยไม่เคยซื้อของโทรทัศน์จนกระทั่งเปิ้ลมาพูดเราก็บอกเอาว่าเปิ้ลเรียกเราพ่อคงไม่โกหกก็โทรไปที่1577แล้วก็สั่งมาสิ่งที่ได้คือทริลาจิน่าเจ้าครีมกระปุกแดงตัวนี้เซรั่มกระปุกแดงตัวนี้วันแรกที่เปิดออกมาใช้นะคะเนี่ยดูสิมันเข้มข้นมากกลัวอยู่อย่างผู้ชายนี่กลัวมากคือครีมหรือเซรั่มที่ทาไปแล้วมันเหนียวเหนอะนะซื้อมาแล้วก็ต้องใช้ก็แตะมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ควักแล้วก็ทาหน้าลูบไปทั้งหน้าเลยทาเราสัมผัสผิวหน้าตัวเราเองเฮ้ยมันซึมไปในหมดแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้คือมันชุ่มชื้นขึ้นตื่นเช้ามาก็ยังรู้สึกชุ่มชื้นขึ้นใช้ไปได้2อาทิตย์เท่านั้นช่างแต่งหน้าประจำทักพี่เลยว่าไปทำอะไรมากับผิวรูขุมขนเนี่ยมันกระชับขึ้นนะครับรองพื้นเนี่ยง่ายมากแล้วก็ไม่เปลืองเหมือนเมื่อก่อนเราก็เอ๊ะ2อาทิตย์มันเร็วขนาดนั้นเหรอส่งไปให้เพื่อนตรวจเลยค่ะเพื่อนก็เช็คมาเพราะว่าเรากลัวมีสเตียรอยมีปรอดมีอะไรเงี้ยปรากฏว่าเพื่อนจะบอกไอ้โน่ใช้ไปเลยไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายต่อผิวเพราะฉะนั้นนะครับใช้ไปหมดประมาณ3กระปุกขึ้นไปผมเชื่อมั่นว่าสิ่งต่างๆที่คุณเคยมีปัญหาริ้วรอยนะครับใต้ตาตีนกาล่องปากล่องคางหรือแม้กระทั่งเนี่ยต่างๆที่เกิดขึ้นเหมือนที่ผมเป็นเนี่ยมันจะแลดูจางลงแล้วก็ผิวพรรณรูขุมขนจะดูกระชับขึ้นริ้วรอยต่างๆก็แลดูจางลงถ้าเชื่อผมวันนี้ผมจะมีโปรพิเศษมาฝากวันนี้ผมเอาของพิเศษมาครับเตรียมยกหูโทรมาที่1577นะครับเงินเดือนไม่ออกไม่เป็นไรพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายเข้าใจเศรษฐกิจตอนนี้ดี1577หรือ LINE ของเรา @thrilagina โทรมาตอนนี้นะครับที่1577หรือ LINE @thrilagina ผมจะให้แค่200สายเท่านั้นวันนี้จะได้บ็อกซ์เซตไปครับ1แถม1นะครับกระปุกใหญ่และยังมีหัวน้ำหอมจากประเทศอังกฤษอีก1ไม่พอครับผมให้ขนาดพกพานะครับไปอีก2ครับไม่พอให้หน้ากากผ้าอย่างดีไปอีก1 6ชิ้นนี่จาก 7,800 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง 2,900 บาทเซรั่มอย่างเดียวเนี่ยนะครับ4กระปุกเนี่ยใช้ได้3เดือนกว่าตกวันละ30บาทนิดๆเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นโปรเซรั่มที่คุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มและยังได้หัวน้ำหอมอย่างดีโทรมาตอนนี้นะครับที่1577หรือ LINE @thrilagina ผมมาขายผมไม่ได้รวยขึ้นที่มาทำเนี่ยนะครับผมเชื่อมั่นในสินค้าตัวนี้และผมใช้แล้วดีจริงๆผมก็เลยอยากบอกต่อกับทริลาจีน่าเซรั่มกระปุกแดงตัวนี้1แถม1แถมหัวน้ำหอมแถมพกพา2และหน้ากากผ้า1ในราคาเพียง 2,900 บาทถ้าซื้อปกติ 7,800 2,900 บาทวันนี้200สายใกล้หมดแล้วโทรมาที่1577นะครับพี่น้อขอเพิ่มได้ไหมฮะขอเพิ่มได้ไหมขออนุญาตนะคะรถเมย์ขาวันนี้ขออนุญาตไม่เพิ่มนะเพราะว่านานๆทีจะมีครั้งหนึ่งปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะครับแต่ยังไงก็จองสิทธิ์ของคุณไว้ใน200สายบ็อกเซต3ชิ้นนะครับขนาดพกพา2หน้ากากผ้า1 2,900 บาทครับโปรนี้ไม่มีอีกแล้วใกล้หมดแล้วนะครับรีบโทรด่วนครับจองสิทธิ์ของคุณเอาไว้ได้ที่1577หรือ LINE @thrilagina ไม่ใช่ผมใช้คนเดียวดูพี่หมูดีหลกนะครับจะ65แล้วแก่กับผมเกือบ10ปียังหล่อเหลาอยู่เลย
คุณบุ๋มปนัดดาคุณปุ้ยพิมลวันคุณปานธนพรหรือแม้กระทั่งเจนนิเฟอร์คิมทุกคนใช้จริงนะครับถึงออกมาพูดแล้วก็กล้าที่จะพูดว่าโทรจีน่านั้นดีจริงๆเชื่อผมนะครับจองไว้ก่อนครับนานๆแบบนี้ถึงจะมีทีคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มโทรมาตอนนี้1577หรือ LINE @trilagina นะครับสำหรับเซตพิเศษนีโน่นะครับบ็อกเซต3ชิ้นพกพา2หน้ากากผ้า1ครับ 2,900 บาทใช้ได้3เดือนกว่าตกวันละ30บาทนิดๆเท่านั้นโทรมาตอนนี้ที่1577ส่งฟรีรูดบัตรได้โทรไปจองสิทธิ์ไว้ก่อนพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายของถึงมือค่อยจ่ายครับโทรมาตอนนี้1577ครับโอ้โหเรียกว่าเป็นเซตที่สวยงามมากจริงๆนะคุณผู้ชมเอารีบกดโทรศัพท์เข้ามาต้องรีบเดี๋ยว200สายไม่ทันเราต้องเป็นคนชนะใน200นั้นให้ได้ต้องซื้อให้ทันนะคะพี่น้อค่ะดูแลตัวเองนะช่วงเนี้ยเหมือนการฝากคนไทยทุกคนดูแลตัวเองด้วยครับเพราะว่าไม่มีใครมาดูแลเราละครับนอกจากตัวเราเองที่จะดูแลดีที่สุดโอเคพี่โน่ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมครับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนี่เลยสถานที่ของเราในการที่มาถ่ายทำได้มาตรฐานดีมากแล้วก็ใหญ่แล้วก็โปร่งโล่งสบายมากทีเดียวนะคะสำหรับ Black Box Studio นั่นเองค่ะส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับวันนี้รถเมย์ไปทำอะไรที่ไหนยังไงบ้างไปฟังเลยค่ะมาสรุปค่าใช้จ่ายของเราในวันนี้กันดีกว่าค่ะที่เปรมคาเฟ่อินเดียการ์เดนเนี่ยนะคะอาหารทั้งหมดที่อยู่บนโต๊ะวันนี้เนี่ยอยู่ที่785บาทนั่นเองค่ะสถานการณ์ดีขึ้นเมื่อไหร่ก็อย่าลืมแวะเวียนกันมาได้นะคะวันนี้ขอบคุณเปรมคาเฟ่อินเดียการ์เดนด้วยค่ะรวมไปถึงใครที่อยากดูเราย้อนหลังนะจ๊ะวันเดย์สเปเชียลมีอะไรสเปเชียลบ้างเนี่ยเข้าไป YouTube ช่อง My Channel Official แล้วก็พิมพ์คำว่าวันเดย์สเปเชียลได้เลยค่ะเรามีสถานที่ดีๆมีกิจกรรมดีๆมาแนะนำด้วยนะคะส่วนใครที่มีเรื่องราวดีๆอยากจะบอกเรานะคะก็สามารถมาบอกได้เลยที่แฟนเพจ Facebook ของ One Day Special ค่ะเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่แบบว่าบอกเล่าเรื่องราวของคุณให้คนอื่นได้รู้จักกันด้วยนะคะสัปดาห์หน้ารถเมย์จะพาไปที่ไหนต้องติดตาม One Day Special ทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะประเภทตระกูลพวกปาล์มอย่างเงี้ยสูงมาก4เมตรนู้นนะแล้วตรงนี้เหมือนเป็นดงเลยเป็นดงปาล์มอะค่ะทรงสวยหลายต้นขุดกลับไปบ้านได้ไหมเนี่ยหนูก็ชอบประเภทปาล์มนะ